นับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้กลับมาในเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตามคำขอตามคำสัญญาเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะมี VTR เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรือนนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาทำโรงเรือนกันแบบไหนแล้วก็เบรกหลังๆลองไปเปรียบเทียบดูไหมว่าโรงเรือนของเรากับโรงเรือนต่างประเทศเป็นยังไงนะคะอ่ะมาเริ่มดูอันนี้กันก่อนเลยแล้วกันนี่ไปดูก่อนไปดูว่าอันนี้คืออันนี้คืออะไรพริกก่อเป็นพริกหยวกขนาดใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมการปลูกเขาเนี่ยยกจากพื้นขึ้นมานะครับนะยกพื้นมาซึ่งทำวัสดุปลูกโดยเฉพาะและการจัดการก็ง่ายครับเห็นไหมโยงเชือกครับนะฮะโยงเชือกแขวนจากข้างบนลงมาเลยนี่ดูสิเขาทำเป็นแบบว่ามาตรฐานเป็นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของโรงเรือนที่เก็บผลผลิตไปแล้วแล้วก็เอาไปแปรรูปเอ่ยหรือว่าไปบรรจุอะไรต่างๆอันนี้ยกระดับจากพื้นขึ้นมาเหมือนที่เราบอกนะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยเดินเช็คตรวจเท่ไหมดูนี่นะความสะอาดของโรงเรือนอันนี้ทุกอย่างสามารถควบคุมได้หมดเลยควบคุมได้หมดเลยอันนี้เป็นรางสายพานลำเลียงอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะฮะนี่มะเขือเทศนี่อยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะนะฮะทำให้การจัดการเนี่ยง่ายถูกแล้วทุกอย่างเบ็ดเสร็จในโรงเรือนเดียวกันนะฮะคือเข้ามาเป็นเมล็ดออกไปเป็นลูกไปเป็นกล่องอยู่ในเป็นลูกอยู่ในกล่องเลยคือตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีจัดส่งอ่ะอยู่ในโรงเรือนเดียวกันอยู่ในโรงเรือนเดียวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนมีไหมไม่น้อยมากไม่มีนะน้องนี่นะใช่ค่ะคือโอกาสผิดพลาดของทุกอย่างจะน้อยมากแล้วเขาก็ใช้ทั้งคนแล้วก็เครื่องจักรควบคุมไปพร้อมๆกันใช่นะคะที่จริงแล้วบ้านเราเนี่ยเหมาะมากนะสำหรับการทำจริงๆทำแบบนี้ได้นะใช่ครับแต่ว่าด้วยอาจจะพื้นที่ด้วยอาจจะบุคลากรและทุนทรัพย์ค่ะทุนทรัพย์เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่าภาครัฐให้การสนับสนุนนะครับลองเสนอโปรเจกต์ไปดีๆนะแต่ว่าถ้าเรามองเนี่ยเรื่องของการจุดคุ้มทุนของเรื่องของพืชที่จะปลูกต่างหากอันนี้คือปัญหาอันนี้จะเป็นปัญหาหน่อยนี่เป็นปัญหานะฮะว่าพืชที่จะปลูกเนี่ยมันมีจุดคุ้มทุนขนาดไหนนะฮะถ้าเราปลูกพืชไร่ปลูกมันสำปะหลังในราคาบาทกว่าต่อกิโลก็คงไม่คุ้มในการที่จะทำถูกไหมเราก็ควรที่จะทำในพื้นที่ดินที่มันไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นพืชที่อย่างเงี้ยฮะอย่างพริกหยวกนะฮะหรือสตรอเบอรี่ได้ไหมได้กิโลนึงร้อยขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเมลอนกิโลร้อยกว่าบาทขึ้นอย่างเงี้ยจริงๆเมลอนน่าสนใจนะ บ้านเราอ่ะครับคือน่าถ้าสมมติว่าเหมือนน้ำปองบอกเมลอนหรือว่าสตรอเบอรี่ที่จะปลูกในบ้านเราน่าสนใจมากอันนี้คือการเอาต้นมาเนาะมาเริ่มต้นปลูกกันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะสังเกตดูนะการปลูกในโรงเรือนส่วนใหญ่เป็นพืชอะไรน้องเนี่ยสังเกตไหมเป็นพริกเป็นมะเขือเทศเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นพืชล้มลุกคือแบบระยะเวลาสั้นใช่นะครับนะพืชยืนต้นก็ไม่ค่อยมีใครทำกันนะมันควบคุมยากและการลงทุนมันยากกว่าที่เด็กนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพืชล้มลุกก็คือว่าโอ้โหนี่นั่งทำงานชิวๆเลยเห็นไหมสบายเลยน้องนี่นะถ้าเป็นพืชล้มลุกนี่ก็คือว่าทุกอย่างมันควบคุมแล้วก็เร็วมันมีอายุของมันค่ะยังไม่รอดเนี่ย45วัน60วันยังไม่รอดเนี่ยประมาณ60วันเนี่ยก็เก็บหมดละแล้วก็ลงล็อตใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะคือเขาสามารถหมุนเวียนเงินได้ตลอดเวลาด้วยเนาะถ้าปลูกแบบนั้นมันก็จะเร็วนิดนึงมีการเลี้ยงผึ้งเลี้ยงอะไรต่างๆนี่เพื่อผสมเกสรข้างในด้วยนะฮะนี่คือกระบวนการขั้นตอนเขาแบบเบ็ดเสร็จในเวลาเดียวกันหมดเลยใช่ครับในที่เดียวเลยนะฮะดูผลผลิตเขาออกมาเนี่ยคุณภาพไหมคุณภาพเหมือนกันเลยนะแยกไม่ออกว่าอันไหนไม่ดีเลยอ่ะใช่คือมันดูพร้อมมันดูเหมือนกันหมดดีเท่ากันหมดด้วยการควบคุมตั้งแต่กระบวนการทุกขั้นตอนในการผลิตเขาสามารถควบคุมได้ครับแล้วก็ทั้งคนและเครื่องจักรทำงานไปพร้อมๆกันครับดีมากเลยอ่ะอยากให้บ้านเราเป็นแบบนี้ครับอาจจะไม่ถึงขนาดนี้แต่ถ้าค่อยๆปรับสเต็ปไปก็น่าจะดีใช่นะฮะครับการเกษตรบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะมันไม่ยากครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะกล้าที่จะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนไหมคือปัญหาตอนนี้ของการทำการเกษตรบ้านเราคือคนยังไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนค่อยกล้าเปลี่ยนเพราะว่าในพื้นที่ใหญ่มากยังคิดว่าเอ๊ะถ้าเรา
เราไปลงทุนทำแล้วเนี่ยนะจะคุ้มหรือเปล่านะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับบริษัทเอกชนใหญ่ๆค่ะเริ่มลงมาทำการเกษตรแบบนี้กันแล้วนะฮะเพราะเขามีทุนใหญ่เขามีทุนพร้อมที่จะพร้อมที่จะเจ๊งได้เหมือนกันไม่แล้วเขาอาจจะมองเห็นถึงกำไรเขาอาจจะกำไรตัวรวยมันสูงไงด้วยความที่เขามีต้นทุนเขามีทุนเขามีทุนเขามีเงินทุนในการที่จะผลิตแล้วเขาก็มองเห็นว่าอนาคตเนี่ยคือพืชการเกษตรเนี่ยมันจะทำเงินเขามีทุกอย่างครบน้องลีน่าค่ะนะครับถ้าเรายกตัวอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่เรื่องการเกษตรในบ้านเราลงทุนเป็นแสนล้านเจ้าของเบียร์ใหญ่ๆค่ะฮะลงทุนมาทำเขาก็ทำแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีมีโรงงานปุ๋ยเคมีเองอะไรเองต่างๆนะครับและที่สำคัญครับเขามีตลาดในมือเขาเองเห็นไหมมีซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆอยู่ในมือทั้งนั้นเลยเป็นแหล่งระบายสินค้าของเขาอยู่แล้วเพราะสินค้าของเขาที่ปลูกเนี่ยเขาสามารถที่จะทำในโรงเรือนได้นะครับแล้วก็ผลิตออกมาเนี่ยก็โยนเข้าในตลาดของเขาเองเขามีตลาดรองรับด้วยคือมีครบทุกอย่างอะเนาะก็ได้กำไรทุกส่วนทุกส่วนมีทั้งเงินทุนมีทั้งตลาดใช่แล้วก็มีความรู้ใช่นะคะมีแหล่งผลิตที่ถูกในต้นทุนที่ถูกต้นทุนที่ถูกได้ก็ทำปุ๋ยเองค่ะมันก็เลยทำให้เขาสามารถทำได้ใช่แต่จริงๆแล้วเกษตรกรบางท่านบางคนเนี่ยที่ท่านกำลังชมรายการเราอยู่แล้วก็เห็นคลิปแบบนี้ทำได้เหมือนกันได้ครับคุณก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้มันถูกให้มันเหมาะกับตัวคุณลงมาใช่นะครับให้มันเหมาะสมกับทุนของเราย่อส่วนมันลงมาใช่ๆอันนี้ถูกเลยนะคะมาดูการก่อสร้างเขามาดูอีกวิธีอันหนึ่งการก่อสร้างเขาเป็นยังไงนะการเริ่มต้นการก่อสร้างในพื้นที่ใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็แบบว่าใช้ต้นทุนในการก่อสร้างค่อนข้างจะสูงเหมือนกันก็อย่างที่บอกครับเขาลงทุนครั้งเดียวเนี่ยเขาอยู่กัน 20-30 ปีนะฮะคือมันคุ้มทุนอยู่แล้วล่ะเนาะครับผมอันนี้ในคือส่วนใหญ่ต่างประเทศเนี่ยค่ะน้าป๋องเขามีพื้นที่ใหญ่มากกับการที่จะทำโรงเรือนนะคะไม่ใช่ในพื้นที่เล็กๆแบบบ้านเราใช่ไหมอันนี้เขาก็จะแยกเป็นพื้นที่เฉพาะของเขาเลยขนาดดูแล้วดูมีแต่ความแห้งแล้งนะโดยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยดูดิดูไม่น่าทำการเกษตรได้ไม่น่าจะปลูกอะไรได้นะแห้งแล้งมากใช่เนี่ยระบบน้ำจะมาจากไหนอะไรยังไงดูแห้งแล้งมากเขาอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยต้องแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าดูจากสายตาเราตอนนี้เรารู้สึกโอ้โหมันแห้งแล้งจังเลยอ่ะครับแน่ใจไหมว่าจะทำการเกษตร คือถ้าสมมติว่าเป็นคนบ้านเราดูแล้วโอ๊ยพื้นที่ตรงนี้แห้งแล้งไม่รอดแน่นะไม่รอดแน่ๆกับการทำการเกษตรแต่ว่าต่างประเทศอาจจะมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยมีวิวัฒนาการหลายๆอย่างเข้าไปช่วยใช่นะฮะต้องมีนักวิชาการคอยควบคุมด้วยนะคะใช่แน่นอนนะครับนะฮะอีกหน่อยเนี่ยอาชีพนักการเกษตรเนี่ยค่ะจะหายากเนาะจะทำเงินด้วยล่ะทำเงินแล้วก็จะหายากเป็นอาชีพที่ไม่น้อยกว่าวิชาชีพอื่นเลยนะค่ะนะครับใครที่ไม่มีแฟนเป็นเกษตรก็หาจีบหาอะไรเป็นเด็กเกษตรซะมั่งรีบเลยใช่ไหมรีบเลยนะฮะอีกหน่อยเนี่ยการเกษตรมันจะเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเท่าที่รู้จักนะวันก่อนเนี่ยกลับบ้านเมื่อตอนสงกรานต์ค่ะนะฮะไปเห็นน้องสองคนเด็กใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งจบเกษตรมาแหละนะครับนะฮะเพื่อนๆเนี่ยไปเป็นเซลล์หมดแล้วตัวเองสองคนเนี่ยนะครับแหกคอกมาทำอะไรอ่ะมาปลูกผักขายหรอผักสลัด อยู่ที่เชียงใหม่นะรู้จักผักอันนี้ไหมร้านโอ้กระจูอ๋อดูเคยเห็นเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นร้านนี้ดังมากคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าใครติดตามเพจของเขาคือแบบเวลาเราจะไปเที่ยวเราก็จะชอบเช็คเพจเนาะว่าในเชียงใหม่จังหวัดนี้จังหวัดนั้นอะไรดังร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ดังมากมันก็รุ่งจริงๆการเกษตรเนี่ยมันจะค่อยๆกระเถิบตัวเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีถ้าเราสังเกตคือว่ามันจะเริ่มเติบโตขึ้นทุกปีเหมือนกับอันนี้เขาก็โอ้ทำโรงเรือนใหญ่มากโรงเรือนใหญ่โตเลยเห็นไหมใหญ่มากเลยเห็นไหม oh. มีระบบการควบคุมอันนี้คือ น่าจะเริ่มต้นตั้งแต่การแบบขั้นตอนในการปลูกจนเก็บเกี่ยวแพ็คเป็นกล่องส่งออกเลยนะคะถูกต้องเพราะว่าใหญ่โอ้โหใหญ่มากพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้นะฮะการพื้นที่อีกพวกนี้นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นพื้นที่เป็นสัดส่วนอยู่แล้วตรงไหนเป็นออฟฟิศตรงไหนเป็นพื้นที่ตะเตรียมในการที่จะเพาะปลูกตรงไหนเป็นพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกแล้วตรงไหนจะเป็นพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับนะฮะมาใส่เป็นพื้นที่แพ็คเกจจิ้งนะครับมารวมถึงพื้นที่ที่จะต้องเขาก็แบ่งจัดสรรปันส่วนอย่างนี้ไปอะไรไปต่างๆอย่างนี้นะครับนะฮะนี่คือโรงเรือนวิธีการทำในประเทศไทยในบ้านเรามีไหมคะการทำโรงเรือนมีแต่ว่าใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยังไม่เคยเห็นแต่ก็ไม่แต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบว่า
จบในขั้นตอนเดียวในพื้นที่ตรงนั้นยังไม่มีใช่ไหมคะส่วนใหญ่โรงเรือนบ้านเราก็จะเป็นแค่โรงเรือนในการเพาะปลูกเฉยเฉยนะครับแล้วก็เก็บแล้วก็มาจัดการกันข้างนอกมาบริหารจัดการกันอีกทีส่วนใหญ่บ้านเราจะทำแบบนั้นเพราะว่าด้วยพื้นที่ที่มันไม่ได้มากพอด้วยต้นทุนมากกว่าด้วยต้นทุนที่ถ้าเราสร้างโรงเรือนระดับเนี้ยนะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมันทำแล้วมันจะได้กำไรมันจะคุ้มหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนกลัวส่วนใหญ่พืชบ้านเราที่ปลูกในโรงเรือนจะเป็นอะไรคะน้าป๋องก็มีหลายอย่างไงก็อย่างเช่นเมลอนก็ได้พริกก็มีคือตอนนี้ที่มีก็เมลอนก็มีอยู่เมลอนพริกสิ่งที่มันสร้างมูลค่าได้ด้วยมันสร้างมูลค่าผักอย่างเงี้ยอายุสั้นนะครับเก็บเกี่ยวแป๊บนึงก็ได้แล้วได้เลยนะครับนะแล้วก็มูลค่าต่อหน่วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงอย่างเงี้ยมันก็คุ้มกับการลงทุนนะถ้าเราไปปลูกข้าวในโรงเรือนมันก็คงไม่คุ้มอ่ะนะไม่ไหวแน่นอนขนาดทำในนาข้าวยังไม่คุ้มใช่ไงขนาดทำในนายังขาดทุนเยอะให้ยับขนาดนี้ใช่ใช่นี่แหละครับนะแต่ถ้าเป็นในโรงเรือนก็ควรจะเลือกผลผลิตที่ในระยะสั้นแล้วก็เป็นผลผลิตที่ทำราคาได้ดีนิดนึงราคาต่อหน่วยเนี่ยสูงต้องเอาเลือกที่ราคาต่อหน่วยสูงเมลอนน่าจะโอเคก็ทุกวันนี้ก็เห็นทางรายการของนานาสารอาชีพเขาก็ไปเจาะลึกเรื่องของเมลอนในโรงเรือนมาให้ดูเยอะแยะนะก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าโรงเรือนต่างประเทศกับโรงเรือนบ้านเราแตกต่างกันยังไงไปดูวิทยากันได้ค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะสนับสนุนโดย Thank you พืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้